วันนี้ก็มาพบกับวิวตามเคยนะคะในช่วงของ DIY ค่ะวันนี้แน่นอนค่ะถ้ามาพบกับวิวก็ต้องมีอะไรเจ๋งๆมาฝากอยู่แล้วค่ะว่าได้เรื่องเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเวลาห่อของขวัญไปใช่ไหมเพื่อนๆก็จะห่อเป็นใส่กล่องสี่เหลี่ยมผูกโบใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่วิวเพราะวิวต้องเก๋แล้วก็ให้เพื่อนที่ได้รับของขวัญอ่ะมีความทรงจำว่าวิวเนี่ยเป็นคนให้ของขวัญที่เก๋ที่สุดมาเอาละค่ะไม่ต้องรอช้าเลยอุปกรณ์ง่ายๆค่ะเริ่มด้วยที่กระดาษนะคะสีที่ต้องการเลยที่ชอบเลยที่เราอยากจะเอามาห่อค่ะลิปบิ้นลิปบิ้นนี่ก็เลือกสีได้เหมือนกันนะคะซีดีที่ไม่ใช้แล้วกาวกรรไกรแล้วก็ดินสอเอาละค่ะแล้วก็มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะแรกๆเคลียร์โต๊ะก่อนหยิบกระดาษออกมาที่เราซื้อมาค่ะสีอะไรก็ได้ของวิวเลือกสีฟ้าละกันค่ะดินสอแล้วก็ซีดีวาดเป็นวงกลมของซีดีเลยวางทับจากนั้นนะคะจุดตรงกลางของซีดีค่ะพยายามให้อยู่ตรงกลางนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตรงกลางมาแล้วค่ะก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกให้กะให้อยู่ตรงกลางนะคะก็ค่ะจากนั้นนะคะเอา CD ของเราเนี่ยแหละเหมือนเดิมวางตรงเส้นที่เราทำไว้แล้วก็วาดทั้ง4ด้านค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะเราจะวาดเป็นวงกลมเลยอีกด้านหนึ่งจากนั้นจุดวงกลมเหมือนอันแรกเลยค่ะแล้วก็ทำรูปบวกเหมือนกันเลยครบทั้ง2ด้านแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดตามที่เราวาดด้านนอกเลยค่ะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือเราจะใช้ซีดีครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพับตรงนี้ค่ะเข้ามาแต่ว่าเราจะใช้ซีดีแล้วก็ดินสอเนี่ยกดให้มันเป็นรอยก็คือทำท่าเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าลงน้ำหนักมือมากขึ้นก็ได้กดรอยมาแล้วทั้งหมดทุกด้านนะคะก็เราก็จะค่อยๆพับค่อยๆพับตามรอยที่เป็นขึ้นมาทั้งทุกด้านที่เรากดเลยนะคะค่อยๆกดขึ้นมาเอาละค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่รู
ที่บ้านมันจะเป็นแบบนี้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆจะใส่สร้อยใส่แหวนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นเล็กๆสมมติว่าลองถอดแหวนของวิวมาใส่กล่องนะคะจากนั้นเราก็ปิดให้เรียบร้อยทากาวลงไปค่ะได้แล้วเป็นไงคะจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่วิวว่ามันเก๋ดีก็เพิ่มความเก๋เข้าไปก็คือมีริบบิ้นก็คือจะเป็นลายการ์ตูนหรือว่าเป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะถ้าอยากให้ดูน่ารักแล้วก็สวยงามหรือจะผูกโบเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกล่องของขวัญของวิวที่รับรองว่ายังไงก็ไม่เหมือนใครเพื่อนๆต้องตาตึงแน่นอนถ้าใครอยากได้ที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถหาวงกลมอาจจะเป็นภาชนะจานหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่แบบว่าใหญ่ตามที่เราต้องการเลยค่ะก็วันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ DIY สำหรับวิวมาพบกันครั้งหน้านะคะที่นี่ที่เดียวค่ะ Try it วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับหลักการทดลองทางวิทยาศาสตร์และไอเดียเจ๋งๆงานประดิษฐ์เจ๋งๆที่คุณสามารถเลือกไปใช้ได้ครับในชีวิตประจำวันโอ้ผมบอกแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยแถมเพื่อนผมเนี่ยยังน่ารักอีกด้วยไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าครับวันนี้ก็หมดลงแล้วฮะสำหรับหลักการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของผมเอาเป็นว่าครั้งหน้าครับผมจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกติดตามดูให้ดีครับกับ Try It ครับที่นี่ที่เดียวบล็อก A Solution 26และ31แล้วเดี๋ยวเจอกันไปละ